ไปดูเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมกันบ้างนะคะที่ยะลาเนี่ยฝนตกหนักแล้วก็ทำให้น้ำป่าเนี่ยพัดถนนนะคะรวมไปถึงบ้านเรือนของประชาชนก็โดนน้ำท่วมไปเยอะเหมือนกันนะคะส่วนที่อุบลราชธานีค่ะตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของการฟื้นฟูนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าไปเพื่อที่จะฟื้นฟูหลังจากที่น้ำลดรวมไปถึงไปดูเรื่องของระบบไฟฟ้าชุมชนที่วารินชำราบด้วยค่ะทหารชุดบรรเทาสาธารณภัยและชาวบ้านจิตอาสานะคะมาช่วยกันล้างทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกลิ่นเพนที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะหลังจากถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่มานานกว่า1เดือนค่ะคือตอนนี้น้ำลดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าทิ้งร่องรอยความเสียหายในตัวอาคารรวมไปถึงเรื่องของระบบไฟฟ้าด้วยนะคะมีต้นไม้ใหญ่มาล้มทับอาคารห้องน้ำของโรงพยาบาลค่ะด้านเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าวารินชำราบก็เข้าสำรวจฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในบ้านเรือนและชุมชนเพื่อเตรียมต่อกระแสไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้คาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์สถานการณ์จึงจะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำลงอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมเริ่มลดลงค่ะแต่ว่าบางพื้นที่ยังทรงตัวจากการตรวจสอบบริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยไทยตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาก็พบว่าระดับน้ำเจ้าพระยาลดลงเท่ากับแนวตลิ่งนะคะหลายวัดริมน้ำที่เคยถูกน้ำท่วมนานนับเดือนอย่างเช่นวัดกษัตราธิราชวรวิหารล่าสุดน้ำลดลงแล้วค่ะเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆที่อยู่โดยรอบเกาะเมืองนะคะสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม12อำเภอค่ะ 81,700 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 22,000 ไร่ลงใต้ไปที่จังหวัดยะลานะคะค่ำคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากท่วมถนนรวมไปถึงบ้านเรือนในพื้นที่ตำบลตาน้อปูเตะอำเภอบันนังสตาค่ะล่าสุดจากการเข้าไปสำรวจพื้นที่ระดับน้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะคะบริเวณบ้านกาสังซึ่งอยู่ที่บ้านกาสังในหมู่6พบน้ำป่ากัดเซาะถนนทรุดตัวรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้นะคะแล้วน้ำก็ยังทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนจำนวน105หลังในพื้นที่หมู่ที่3บ้านกาสังค่ะพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างนอกจากนี้นะคะน้ำยังไหลเข้าท่วมโรงครัวของมัสยิดกาสังด้วยค่ะทำให้วันนี้ทางมัสยิดต้องประกาศงดสอนอัลกุรอานให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่วนที่จังหวัดสตูลบริเวณคลองห้วยผังหมู่ที่7ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังซึ่งเป็นคลองที่รองรับน้ำจากเทือกเขาบรรทัดก่อนหน้านี้ก็เกิดน้ำท่วมแล้วก็ล่าสุดน้ำลดลงแล้วนะคะทางผู้นำท้องถิ่นได้ประสานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะส่งกำลังพลและเครื่องจักรมาขุดลอกคูคลองให้ลึกและกว้างขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมซ้ำเนื่องจากช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังแจ้งเตือนว่าภาคใต้ตอนล่างอยู่ในช่วงมรสุมมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 4-6 พฤศจิกายนนี้นะคะถ้าดูภาพรวมน้ำท่วมทั่วประเทศขณะนี้ค่ะก็ยังถือว่ามีบางพื้นที่น้ำยังไม่แห้งทั้งหมดแต่ก็ถือว่าคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีซึ่งจากนี้เราจะเห็นภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วมทำความสะอาดบ้านเรือนให้กลับสู่ภาวะปกติซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กำหนดหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับผลกระทบที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การเกษตรแล้วก็บ้านเรือนที่เสียหายนะคะเพื่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนกลับมาเดินหน้าใช้ชีวิตเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่2เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ส่งผลกระทบในช่วง 4-6 พฤศจิกายนนี้จากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียและช่องแคบมะละกามีกำลังแรงขึ้นนะคะประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้อ่าวไทยและทะเลอันดามันค่ะก็จะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะคะโดยคาดว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่4ถึงวันที่5นี้ในพื้นที่11จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส
ส่วนฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่6อาจจะเกิดขึ้นได้ใน8พื้นที่นะคะชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาภูเก็ตและที่จังหวัดกระบี่ค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้แล้วก็เตือนเรื่องของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยค่ะอาจจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ